การกรดไหลย้อนเป็นยังไงแสบแสบตั้งแต่เนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆและเวลานั่นอะไรก็จะแสบแสบตอนที่ทานอาหารหรือว่าแสบตอนที่พอท้องว่างมันเหมือนแบบว่าอะไรมันตีขึ้นอ่ะเหมือนลมมันตีขึ้นแล้วก็แสบอยู่ตามแผ่นอกอย่างเงี้ยค่ะรุนแรงแค่ไหนฮะโอ้เยอะมากกับแบบมันทุรนทุรายอ่ะแล้วต้องกินยาแบบน้ำขาวอยู่ประจำอ่ะหมอจะให้มาแบบเป็นกะลอนเลยค่ะคือเทใส่ขวดมาน่าจะเป็นยาลดกรดแล้วล่ะเพื่อนแนะนำบอกว่าลองกินตัวนี้ดูบางทีแบบเวลามันเป็นแล้วมันทรมานตอนแรกๆแล้วกินเขียวกับน้ำมังคุดครับก็ได้สักประมาณเดือนกว่าๆทานยังไงฮะวันละกี่เม็ดเช้า2เย็น2เช้า2เม็ดเย็น2เม็ดแล้วก็น้ำมังคุดใช่ค่ะมันน้ำมังคุดตอนเช้าตอนเช้าอย่างเดียวตอนเช้านะฮะทานอยู่ทานอยู่ประมาณเดือนกว่าๆก็แบบเริ่มจะแบบไม่แสบกินส้มตำกินอะไรก็แบบจะไม่แสบอ่ะทุกวันนี้เหลือเม็ดเดียวแล้วค่ะทานเม็ดเดียวค่ะตอนไหนครับตอนเช้าค่ะตอนเช้าแต่ยังทำงานเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะวันละ12ชั่วโมงเนี่ยค่ะเลิกไม่ได้ค่ะเออแต่ก็ไม่มีอาการไม่มีแล้วค่ะทุกวันนี้แล้วก็ไม่ได้ไปหาหมอเรื่องกรดไหลย้อนด้วยค่ะนะครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณชนเนียนครับ